สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับผิวขาวภายใน20นาทีมาฝากนะคะเรามีวาสลีนและก็มะนาวนะคะเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงผิวถึงขาวภายใน20นาทีนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็เตรียมวาสลีนนะคะวาสลีนนี้ต้องวาสลีน 100% นะคะใช้วาสลีน1ช้อนชาหรือว่า2ช้อนชาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะใช้เฟคคอนทัวร์สักขึ้นมานะคะเราก็ตักขึ้นมาประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยแบบนี้นะคะใส่เรียบร้อยแล้วเราก็เอามะนาวนะคะมะนาวที่เราเอามา1ลูกหั่นให้มันชิ้นเล็กๆไม่ต้องเอาเยอะนะคะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็บีบน้ำลงไปนะคะบีบน้ำลงไปแล้วก็บีบให้หมดนะคะน้ำชิ้นนี้บีบให้หมดเลยนะคะใส่วาสลีนระหว่างวาสลีนกับมะนาวตัวมะนาวมันจะเป็นกรดแต่วาสลีนมันจะเป็นคล้ายกับไขมันมันจะแยกตัวกันหน่อยนะคะมันจะคนยากหน่อยแล้วก็ค่อยคนกันเข้าไปนะคะเอาละค่ะพอคนเสร็จแล้วเราก็มาทาเลยนะคะทาบริเวณผิวที่เราต้องการเลยนะคะถ้าเป็นผิวกายแล้วก็ทาทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะนะคะข้างนี้เราจะทาแต่ข้างนี้เราจะไม่ทานะคะให้ท่านผู้ชมสังเกตดูเองนะคะว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นยังไงถ้าเราทาสองข้างมันจะไม่รู้สึกว่าความแตกต่างเป็นยังไงเราต้องทาข้างเดียวดูก่อนนะคะนี่ค่ะนะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วค่อยไปล้างออกนะคะแต่ถ้าเป็นผิวหน้านี้ประมาณ15นาทีนะคะหรือว่า10นาทีสำหรับใครที่แพ้วิตามินซีไม่ต้องใช้นะคะค่ะเคล็ดลับของเราก็มีแค่นี้นะคะวาสลีนกับมะนาวแค่นี้นะคะ20นาทีผิวก็ขาวแล้วนะคะมะนาวไม่ต้องเอาเยอะนะคะเอาแค่ชิ้นเดียวแบบนี้นะคะไม่ต้องเอาเยอะนะคะหลังจากที่เราปล่อยทิ้งไว้20นาทีแล้วนะคะเราก็ไปล้างด้วยน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเราต้องล้างด้วยน้ำสบู่ค่ะเพราะว่ามันถึงจะออกนะคะความแตกต่างข้างนี้มันก็จะขาวกว่าข้างนี้นะคะจะเห็นผลภายใน20นาทีเลยท่านผู้ชมลองเอาไปทำดูนะคะค่ะมะนาวและก็วาสลีนนะคะเคล็ดลับวันนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามช่องเจลไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสเผื่อเรามีคลิปดีๆมาฝากอีกนะคะจะได้ความรู้เยอะๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย